ขอโชว์ไอ้สิโซเจมสิยอมโดนเย็บนอนเลี้ยงแผลใจถึงรักมากเพียงใดก็คงเป็นไปบ่ได้ไร้วาสนาเสียงเฮาเฮาฮ้อนฮ้อนตอนเขาประกาศงานวิวาต้องยอมรำทั้งน้ำตาไอ้มันคนบ่มีราคาแล้วก็คงบ่มีปัญญาสิไปสู่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะจะไปแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าบทเพลงที่ฟังไปเมื่อกี้นี้เนี่ยไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะคะกับบทเพลงโสเจ็บคืออะไรคะโสเจ็บคืออะไรคะคือมีแฟนอยู่แล้วค่ะแต่ฐานะทางครอบครัวเรามันไม่มีปัญญาไปขอเขาก็เลยยอมให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักนะแต่งงานกับคนอื่นก็คือยอมเจ็บโสเจ็บอารมณ์คล้ายๆกับดอกฟ้ากับหมาวัดประมาณอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าอยากจะรู้จักหมาวัดก่อนดีไหมคะพี่เล็กซี่ว่าใครเป็นใครกันบ้างสำหรับวงฮาร์ร็อกเริ่มจากคนแรกก่อนเลยค่ะครับผมชื่อฮาร์ร็อกเป็นตั้งชื่ออะไรนะคะเชิดครับคุณเชิดนะครับเสียงจะเป็นเอกรักแฮปซินเนย์ใช่นะครับผมโบฮาร์ร็อกครับเล่นเบสครับผมคุณโบนะฮะเล่นเบสนะฮะเบสที่ไหนคะเบสไม่ได้เอามาครับผมครับสวัสดีครับผมบอยฮาร์ร็อกร้องนำครับค่ะนี่แหละแต่ว่าอยากจะรู้ฮาร์ร็อกที่มาที่ไปทำไมต้องฮาร์ร็อกด้วยเขาตั้งแต่คนไปแล้วค่ะค่ะพูดตอนไหนวะคุณเชฟตายแล้วแม่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นี่แชร์ไม่ฉันแชร์อยู่ใช้คนดูรายการอยู่คำว่าฮาร็อกคืออะไรคะฮาร็อกก็คือฮาร็อกก็คือจากแฟนคลับจากคนที่ติดตามนี่แหละครับเขามองดูเราจากบนเวทีผมทำงานที่แสงจันทร์มาก่อนค่ะก็ได้ชื่อนี้มาจากแฟนคลับก็คือพี่บอยเล่นอยู่บนเวทีมีทั้งฮาพอล็อกก็มันเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยเอาคำว่าฮาร็อกมาใช้เป็นชื่อวงครับก็เป็นฮาด้วยแล้วก็ร็อกด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของวงเลยในวงมีสมาชิกกี่คนคะ5คนครับ5คนนะคะอีก2คนตื่นไม่ทันไม่ใช่เขาติดธุระติดธุระเดี๋ยวเขาจะไปลองถีบช่วยน้องพรมด้วยวันนี้เป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่าอีก2คนรวมถึง3คนที่มาในรายการของเราเราอยากจะรู้จุดเริ่มต้นฮาร็อกว่ามารวมตัวกันได้ยังไงกลายเป็นฮอตฮาร็อกได้ยังไงคะเริ่มต้นจากผมที่อยู่ค่ายทีมจีเรคคอร์ดครับผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่ภาคใต้ก็เลยไปทำเพลงกับค่ายทีมจีเรคคอร์ดแล้วก็ทีแรกก็ทำเองนี่แหละฮะขอสตูทางทีมที่ได้กอดทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเอามาพี่เทพเจ้าของค่ายครับพี่เทพมองแกนนะฮะน่าจะเห็นอะไรในตัวผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็เลยมีโอกาสดีๆทางผู้ใหญ่ให้โอกาสมาผมก็เลยตกลงเซ็นสัญญาค่ายในที่แรกนะครับค่ะแล้วทีนี้ตอนแรกเราก็เซ็นคนเดียวก่อนครับนะคะแล้วทีนี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบทำวงอยู่แล้วผมอยากมีวงเป็นของตัวเองอะไรครับก็เลยเพื่อนก็เจอกันในแสงจันทร์อยู่แล้วก็เลยเชิญก็ชวนมาแล้วก็มีพี่บอลกับชนที่ไม่ได้มาผมกับพี่บอลเนี่ยจะอยู่กันมาตั้งแต่ที่ใต้แล้วครับเมื่อกี้ใต้คนหนึ่งเป็นคนใต้หรือเป็นคนภาคไหนคะผมเป็นคนขอนแก่นครับคนอ๋อเป็นคนขอนแก่นเพราะว่าเราฟังเพลงมันเป็นแบบแนวสำเนียงอีสานเนาะ
แต่ไปทำงานอยู่ใต้เป็นวงเดียวที่ทำเพลงออกแนวอีสานแต่ค่ายเพลงอยู่ทางภาคใต้ก็เลยมีคอนเซ็ปต์ด้ามขวานที่ราบสูงด้ามขวานที่ราบสูงนะมีคอนเซ็ปต์ทางภาคใต้ทางภาคใต้แต่ที่ราบสูงไงคืออีสานคืออีสานไงเป็นการผสมผสานแบบลงตัวมากๆเลยเป็นแนวเพลงยังไงคะก็ส่วนใหญ่ที่เขาฟังหรือว่าปล่อยกันออกมาก็จะเป็นล็อกใต้ อย่างเช่นวงกลมแอลกอฮอล์ล็อกภาษาใต้อันนั้นวงไอ้พวกนั้นไม่เป็นภาษาใต้อยู่แล้วจะมีกลิ่นใต้ติดออกมาอะไรเงี้ยแต่พวกผมจะดนตรีล็อกทางใต้แต่สำเนียงภาษาในบทเพลงจะเป็นอีสานสำเนียงอีสานแต่ว่าคุณแชร์กันได้ยังคะนะฮะในขณะที่ศิลปินกำลังแชร์อยู่นะคะผู้ชมทางบ้านขาก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เช่นกันนะคะเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook นะคะ CS8 ค่ะหลังจากนั้นกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ชื่นชมนะคะศิลปินที่เรารักรวมไปถึงแขกรับเชิญที่มาในรายการของเราที่สับเปลี่ยนเวียนกันไปมานะต้องบอกเลยค่ะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงโซเจ็บเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมิวสิกที่สะเทือนอารมณ์เหมือนกันครับผมนี่นะคะดูก่อนว่ามันจะสะเทือนอารมณ์ขนาดไหนคุณผู้ชมลองชมมี MV ให้ดูมั้ยนี่ไงคะไปดูเลยดีกว่าค่ะเป็นเสียงสุดท้ายเจ้าโทรหาเพราะว่าสิจับน้องแต่งงานให้ลืมผู้ชายอย่างฉันให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาทิ่มอายโลดสาอายสิยอมรับความเป็นจริงอายมันต้นทุนต่ำให้ไปเทียบราคาคือสิสู่เขาบ่ได้น้องลาอย่าเสียใจให้ยอมรับมันอายสิยอมเจ็บสิยอมโดนเก็บนอนเลียแผลใจถึงรักมากเพียงใดก็คงเป็นไปบ่ได้ไร้วาสนาเสียงเฮาเฮาฮ้อนฮ้อนตอนเขาประกาศงานวิวาต้องยอมรำทั้งน้ำตาไอ้มันคนบ่มีราคาแล้วก็คงบ่มีปัญญาสิไปสู่เขาดูเป็น MV ที่เป็นไลน์ซิงแต่ว่าเน้นบรรยากาศ อะไรอย่างนี้นะคะง่ายๆไปถ่ายที่ไหนฟีดแบ็กดีไหมคะที่ตรังครับถ่ายที่ตรังเขาถ่ายทำที่ภาคใต้เลยครับใช่จริงๆในวงมีกันอยู่5คนก็คือแบ่งแยกตำแหน่งกันครับมี5คนค่ะอันนี้เขากวาดบ้านอันนี้ถูพื้นค่ะนะคะก็แบ่งหน้าที่อันนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่คะเนี่ยที่เป็นวงฮาล็อกนี่ซิงเกิลที่3อ่ะครับอ๋อไปมา3ซิงเกิลแล้ว4ซิงเกิลถ้าเป็นฮาล็อกมีมันอ๋อแต่ว่ามีไปแจมกับวงอื่นเหรอคะในค่ายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ5ครับอ๋อครับอยู่วงเดียวกันมั้ยคะครับผมวงเดียวกันหรือคนละวงคะตื่นอยู่เนี่ยมี6มี6เพลงมี6เพลง3 4 5 6เลยอ่ะโอเคโอเคนี่คุณตื่นแล้วใช่มั้ยคะมี6นะครับ6ซิงเกิลนะครับจำได้ไหมคะว่ามีซิงเกิลไหนบ้างมีใจห้างค่ะมันโคตรเจ็บค่ะลังเลค่ะคิดจังไดค่ะโสเจ็บ5 5 5 5 5ก็ได้5ก็ได้แล้วก็ได้ปวดที่ลองแชร์ที่เพลงนึงโอ้โหถูกแล้วเออโอ้นี่คุณร้องเพลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะนี่ไงสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครชื่นชอบแนวเพลงแบบนี้ถือว่าเป็นแนวเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นดนตรีของใต้ดนตรีของใต้มันเป็นยังไงคะไม่เข้าใจอ่ะผมว่าเขาจะมีเอกลักษณ์แล้วก็สำเนียงที่มันเป็นส่วนตัวของเขาครับผมเป็นคนอีสานแท้ๆนะแต่ผมชอบเพลงใต้ตั้งแต่ชอบวงคอแกนเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนที่เวลาแล้วค่ะครับแล้วจังหวะของใต้กับจังหวะของอีสานมันไม่เหมือนกันหรอคะทางอีสานก็จะมีแคนมีตัวจังหวะก็คืออยู่ที่เครื่องเล่นดนตรีแล้วก็จะมีอะไรที่แบบเป็นอีสานแท้ๆปนเข้าไปเยอะแล้วส่วน
ส่วนตัวของผมเองก็คือผมเป็นคนอีสานก็จริงแต่ผมมาทำแนวทางที่ตัวเองถนัดดีกว่าเพราะว่าร้องผมร้องลูกทุ่งไม่เก่งผมสื่อความเป็นอีสานบ้านบ้านเลยไม่ค่อยเก่งก็เลยเอาความที่ตัวเองชอบร้องอยู่แล้วมาทำให้มันกลมกลืนกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยากกับสมาชิกในวงนักร้องนักดนตรีล่ะคะมาจากภาคไหนกันบ้างคะเขาเป็นคนอีสานมาฟ้าดิบพูดพูดลาไม่ได้อ้าวมีมีจะอยู่ฝั่งบุรีรัมย์เป็นศรีสะเกษกัมพูชาเลยอย่างนี้เลยไหมคะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วพูดภาษาอะไรคะเวลาสื่อสารภาษากลางภาษากลางด้านนี้น่าจะพูดได้นะฮะครับพูดภาษาอะไรได้บ้างคะได้ทุกหลายภาษาครับ ไหนลองสัก2ภาษาพี่ก็มีภาษาอะไรบ้างสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ ผมโบวงฮาล็อกครับอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะ ฟังครับฟังทนครับผม ฟังทนเป็นคนที่ไหนครับคนที่ไหนคะผม LA ครับผม LA ร้อยเอ็ดจูริสร้อยเอ็ดนั่นเองแต่ละคนก็อยู่เหมือนคนละจังหวัดกันเลยแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงคะเนี่ยก็เริ่มจากการทำงานมากกว่าผมทำงานที่เดียวกันแล้วก็เจอกันสายดนตรีด้วยกันคุยกันถูกคอก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำเพลงในค่ายดีกว่าเพราะเหมือนตอนแรกเราก็ร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมครับเสร็จทีนี้เรามารวมตัวได้ยังไงมารวมเป็นวงได้ยังไงครับทีแรกเนี่ยเป็นบอยฮาร์ล็อกศิลปินเดี่ยวแล้วก็ความชอบส่วนตัวก็คือผมอยากมีวงอย่างที่บอกไปตอนต้นครับก็เลยขอทางค่ายว่าผมขอทำเป็นวงฮาร์ล็อกได้ไหมจากบอยฮาร์ล็อกเป็นวงฮาร์ล็อกเฉยๆครับก็เลยหาสมาชิกรวมตัวกันคนเดียวมันอาจจะเหงาใช่หลายๆคนอาจจะอบอุ่นแต่การปันผลนี่แหละค่ะนะคนอาจจะต้องเฉลี่ยกันนะขออนุญาตถามนักดนตรีบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าดนตรีเนี่ยจะต้องเป็นดนตรีทางภาคใต้ด้วยความที่เราเป็นคนอีสานดนตรีเราก็จะออกแนวอีสานมันต้องมีการปรับอะไรไงบ้างคะกับนักดนตรีปรับอะไรไหมคือดนตรีเนี่ยมันมีคำว่าพื้นฐานของมันอยู่แล้วครับค่ะมันไม่ได้แบ่งแยกแนวอะไรถึงขนาดต้องว่าคือเราอยากทำให้คนฟังมากกว่าเอาใจคนฟังด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เอาของเราไปด้วยนิดนึงเหมือน50-50มาแบ่งครึ่งกันแล้วก็เลยได้ออกมาเป็นสำเนียงอย่างเงี้ยคือให้คนทั่วไปได้แบบฟังดนตรีสมัยใหม่ที่เราทำมาไม่ได้แบบเดิมๆต้องมีพินมีแคนถ้าเป็นหมอลำต้องมีพินมีแคนเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นดนตรีสากลก็ทำให้มันเป็นพินเป็นแคนก็ได้เหมือนกันเห็นบอกว่าตอนนี้คิวเดินสายหรือว่าคิวโชว์ตัวรวมไปถึงการเล่นดนตรีเนี่ยมีเยอะมากแน่นมากจะมีที่ไหนบ้างคะเร็วๆนี้ก็คืนนี้เป็นคืนนี้อ๋อคืนนี้เลยนะคะไปที่ไหนยังไงคะที่โรงเล่าแสงจันทร์เรียบด่วนเลยมินทาก็มีหลากหลายศิลปินที่มากันค่ะไปทำอะไรไปร้องเป็นงานการกุศลที่ช่วยเหลือน้ำท่วมทางจังหวัดสกลนครที่น้ำท่วมโรงเรียนแล้วน้องๆเขาอาจจะขาดอุปกรณ์การเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนี่น่าจะเป็นงานที่3ที่4ได้แล้วนะที่พวกเราไปช่วยเหลือนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะไปดูอยากจะไปชมแบบสดๆสามารถไปได้ยังไงบ้างคะก็คืนนี้ฮะมีหลากหลายศิลปินหลากหลายค่ายด้วยที่รวมตัวกันเพื่องานการกุศลครั้งนี้ที่โรงเล่าแสงจันทร์เรียบด่วนรามินทราฝากเรียนเชิญพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับตั้งแต่ไปได้เลยงานเริ่มประมาณ3ทุ่มครับสามทุ่มไปต้นไปวงมีทั้งหมดกี่วงคะเยอะเยอะฮะเยอะมากประมาณ7โมง6 7โมงนะวงฮาร์ล็อกจะขึ้นประมาณ6โมงเช้านะฮะนอนแล้วตอนนั้นพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสานผ่านมาแล้วประมาณ 3-4 งานครับเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกว่าอิ่มใจครับเป็นเคยไปช่วยน้ำท่วมภาคใต้ก็ไปมาแล้วค่ะทางบ้านตัวเองน้ำท่วมไม่ไปก็กระไรอยู่มันก็รู้สึกอิ่มใจฮะทำไปด้วยใจทำไปเพราะความเป็นห่วงแค่นั้นเองคือจริงๆก็เป็นคนอีสานด้วยมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปช่วยบ้างไหมหรือว่าแค่แบบตอนนี้ก็ที่วงฮาร์ล็อกทำอยู่ก็คือช่วยเล่นการสนหาสมทบทุนถือกองครับเงินทุกบาททุกตังค์ขอให้ถึงไว้พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ก็โอเคแล้วครับด้วยความที่เราเป็นลูกอีสานนะคะอยากจะให้กำลังใจนะคะถึงชาวอีสานที่ประสบนะคะ
อุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมพูดเป็นภาษาอีสานสื่อสารไปไหนได้ไหมคะจังไรกะขอให้เพื่อนพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับฟ้ามืดบ่โดนสักพักหนึ่งเดียวกับสว่างแหละนะครับอีกอย่างที่มันเข้ามาที่มันลำบากใจที่มันเป็นทุกข์อยู่มองข้ามแล้วก็สู้ฟ้าฟันนั่นไปขอให้อยู่ดีมีแห่งสุขสู่คนครับโอ้โหนะครับถือว่าเป็นศิลปินนะคะที่เลือกศิลปินจริงๆนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังทำงานการกุศลอะไรอย่างนี้ที่จะช่วยเหลือนั่นเองค่ะนะคะค่ะวกกลับมาพูดถึงเรื่องของเพลงกันต่อนะตอนนี้เนี่ยศิลปินเยอะมากทั้งไร้ค่ายไร้สังกัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีความคาดหวังกับซิงเกิลใหม่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผ่านมาประมาณ 4-5 ซิงเกิลแล้วซิงเกิลนี้ปล่อยมาเป็นซิงเกิลล่าสุดมีความคาดหวังไหมผมว่าทุกคนที่ทำเพลงคาดหวังไหมจะดังไหมผมว่าให้ 80% เลยทุกคนทำเพลงออกมาเพื่ออยากให้คนได้รับฟังเปิดใจฟังไม่ได้ตั้งใจว่าจะดังหรือไม่ดังผมเป็นคนนึงแหละที่คิดว่าทำเพลงออกมาให้คนฟังจดจำดีกว่าดังข้ามคืนฟีดแบ็กหลังจากที่ปล่อยเพลงโซเจ็บมาแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากเพลงแรกที่ถ้าจะนับยอดวิวมันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะค่ะแล้วก็มันก็กระเตื้องมาเรื่อยๆกระเตื้องมาเรื่อยๆเหมือนมีแล้วก็เรามีฐานแฟนคลับที่ตามกันมาแล้วก็ฟังเพลงพวกเราอยู่แล้วค่ะครับฐานแฟนคลับเป็นกลุ่มไหนคะเป็นกลุ่มแรกๆนี่น่าจะเป็นทางภาคใต้แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีฝั่งอีสานเข้ามาเยอะเยอะมากค่ะเพราะว่าสังเกตดูตาม Facebook ยอดติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแต่ก่อนไม่ค่อยมีหรอกฮะคอมเมนต์เป็นภาษาอีสานอู้อ้ายอันนี้อันนี้อันนั่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีจะเป็นภาษาไทยเยอะมากภาษาไทยปกติอ่าใช่ประมาณนี้ก็เป็นภาษาเฉพาะมากขึ้นภาษาอีสานเพราะว่าผมชอบโพสอะไรที่เป็นภาษาอีสานอยู่แล้วก็สามารถดูได้ใน YouTube ด้วยใช่มั้ยคะครับมีใน YouTube มีหลากหลายช่องครับค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟังหน่อยแล้วกันนะคะถ้าอยากเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าชื่นชอบเพลงแนวแบบนี้ครับไปดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ที่เบอร์อะไรคะดอกจัน1237999ครับเป็นรหัสทางค่ายแล้วก็ค่ะหลากหลายศิลปินชื่อเพลงครับแล้วก็เลือกชื่อเพลงตามนั้นครับค่ะอย่าลืมกดโทรออกด้วยนะอ่าสำคัญมากบางคนกดดาวน์โหลดไปแล้วกดดาวน์โหลดอย่างเดียวลืมโทรออกก็มาเพลงโสดเจ็บมันไม่มาอยู่ในเครื่องสักทีหนึ่งนะนะค่ะยังไงก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้เปิดตัวด้วยเพลงโสดเจ็บครับให้ฝากผลงานก่อนนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มาฝากกันในวันนี้ค่ะครับขอพูดสายสารแล้วกันได้เลยค่ะว่าเราจังไรกะขอฝากวง5ล็อกจากค่ายทีมจีเรคคอร์ดนะครับผมนะฮะเป็นวงเลือดอีสานแท้ๆแต่อยู่ทางภาคใต้ค่ายเพลงอยู่ทางภาคใต้นะครับผมนะฮะจังไรครับขอฝากวง5ล็อกค่ายทีมจีเรคคอร์ดไว้ครับขอให้พี่น้องสุขสุขคนครับผมซื้อเพลงโซเจ็บซิงเกิลไปล่าสุดตอนนี้ 600,000 700,000 วิวแล้วครับฝากน้ำด้วยครับผมโอ้ไม่ธรรมดาจะล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะสามารถติดต่องานแสดงได้นะคะที่0810826999นั่นเองค่ะนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งผลงานเพลงรออยู่คือเพลงวันนี้เอาโสเจ็บมาฝากโสเจ็บโสเจ็บนะฮะปิดด้วยโสเจ็บก็ปิดด้วยโสเจ็บแล้วก็ฟังให้สดๆนะฮะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเรายังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญคุณแม่คุณลูกนะฮะต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยสุดสตรองมากๆแล้วฮอตมากๆนั่นก็คือคุณเซย่านะคะกับมาม่าของเซย่าค่ะจะมาอีกหนึ่งบทบาทนะคะบทบาทมากนักธุรกิจจะเป็นอย่างไรคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลฝีปากกล้านะคะแต่อีกหนึ่งบทบาทค่ะกับการที่มาเรื่องของศรัทธานะคะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันนะคะแต่ช่วงนี้ต้องฟังเพลงโสเจ็บแบบสดๆกันก่อนเลยค่ะใช่ค่ะตาไอ้ย้อยไหลร่วงผ่านลงมาใส่ผ้าขวัญนอนลาเป็นเสียงสุดท้ายเจ้าโทรหาเพราะว่าสิจับน้องแต่งงาน
ให้ลืมผู้ชายอย่างฉันให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาทิ่มไอโลสาอาจยอมรับความเป็นจริงไอมันต้นทุนต่ำให้ไปเทียบราคากูสิสู้เขาบ่ได้น้องลาอย่าเสียใจยอมรับมันไอสิยอมเจ็บสิยอมโดนเย็บนอนเลียแผลใจถึงรักมากเพียงใดก็คงเป็นไปบ่ได้ไร้วาสนาเสียงเฮาเฮาฮอนฮอนตอนเขาประกาศงานวิวาต้องยอมรำถึงน้ำตาไอ้มันคนว่ามีปัญญาไอ้สิโซเจมสิยอมดุนเย็บนอนเลียมเพลใจถึงรักมากเพียงใดก็คงเป็นไปบ่ได้ไร้วาสนาเสียงเฮาเฮาฮอนฮอนตอนเขาประกาศงานวิวาต้องยอมรำถึงน้ำตาไอ้มันคนบ่มีราคาแล้วก็คงบ่มีปัญญาสิไปสู่เขาที่จะเป็นที่ชื่นชอบนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกคนนั่นเองค่ะใช่แล้วฟังแล้วเสียงดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณทั้ง3หนุ่มด้วยนะคะที่ให้เกียรติมามอบความสุขในรายการขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะฟังข่าวบันเทิงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับมาม่าและเซย่าอย่างแน่นอนค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันกุ๊กกิ๊บอัปเดตอาการคุณแม่พร้อมอุ้มเปารับรางวัลจากไลน์เจนนี่รับแล้วเลิกไฮโซกึ้งวันนี้เราพาผู้ชมมาร่วมงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะจะเป็นงานอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะเป็นดีหนึ่งสาวคุณแม่ที่หลายๆคนจับตามองสำหรับคุณแม่อย่างสวยอย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ล่าสุดอุ้มน้องเปาเข้ารับรางวัลจากไลน์และอัปเดตอาการคุณแม่ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างส่วนเรื่องบี้จะชวนไปอยู่จีนหรือไม่ไปสัมภาษณ์สาวกุ๊บกิ๊บกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ดีใจมากที่เปาได้รับรางวัลนะคะไม่ใช่รางวัลแม่นะคะรางวัลของลูกแต่ว่าเปายังพูดไม่ได้มานอกจากคำว่ากู๊ดนะคะก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ให้การต้อนรับกับเรื่องของเปาอย่างดีก็ขอบคุณมากเลยค่ะดีไหมคะก็จริงๆก็เป็นอย่างที่บี้ต่อไปวันนั้นนะคะแต่ว่ากิ๊บก็ไม่ค่อยอยากจะแบบย้ำบูนให้มันเป็นข่าวอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนป่วยเนาะเพราะว่ากำลังใจสำคัญที่สุดก็คิดว่าก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วที่แบบจะมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็รักษาไปตามขั้นตอนจริงๆตัวเรากังวลมากน้อยแค่ไหนเครื่องจริงบ้ากิ๊บไม่ได้กังวลมากเลยเพราะว่าถ้าเรากังวลแม่ก็จะกังวลใช่ไหมตัวเราไม่ค่อยกังวลมากแล้วเราก็รู้สึกว่ายังไงก็รักษาได้สบายไม่เป็นไรก็ยังไม่รู้ว่าแนวทางยังไงเดี๋ยวต้องกำลังปรึกษาคุณหมออยู่ค่ะแต่ที่ตอนแรกกิ๊บจะไปก็คงต้องไปกับแหละค่ะเพราะว่าเราก็ต้องดำเนินชีวิตหลายๆอย่างให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ที่บ้านกิ๊บก็พี่ๆเยอะด้วยแล้วก็ช่วยกันอยู่แล้วคือกิ๊บก็ไม่ได้ไปอยู่ถาวรอย่างที่กิ๊บบอกตอนนี้ยังไม่ถาวรคือไปกับก่อนอย่างเงี้ยช่วงนี้ตอนนี้ก็เคลียร์งานก่อนเคลียร์งานที่นี่ให้ค่อยๆหมดก่อนมันยังแบบเหลือค้างๆอยู่เลยก็เรา
ขอดูก่อนคือยังไม่รู้ว่าจีนหรือฮ่องกงหรือไต้หวันหรือสิงคโปร์หรือจะที่ไทยแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนทีตอนที่เป็นขอดูแลคุณแม่เป็นหลักก่อนคือจริงๆก็ที่บ้านก็ช่วยกันอยู่แล้วแล้วเราก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดกันอยู่แล้วก็ปกติแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเปาด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องทำหลายอย่างให้ควบคู่กันก็จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงแม่ยังไม่น่าเป็นห่วงมากค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักของนางเอกสาวเจนนี่เทมเพอร์สุวรรณที่ล่าสุดออกมาประกาศตัดสัมพันธ์กับไฮโซกึ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้สาวเจนนี่จะว่าอย่างไรไปฟังจากปากเจนนี่กันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ไม่ได้คุยกันแล้วค่ะเจนนี่ว่าการกระทำของเขามันทำให้เป็นคำตอบที่ตัดความสัมพันธ์มากกว่าแสดงว่าเขาเป็นคนที่ห่างไปเองจริงขอไม่พูดรายละเอียดตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆเจนนี่ก็ไม่ได้อยากจะแบบกล่าวถึงบุคคลอื่นหรือว่าพูดถึงบุคคลอื่นอะไรเงี้ยค่ะมาว่าเกี่ยวข้องกับมือที่สามอะไรจริงจริงของนี่พูดว่าเป็นอะไรยังไงไม่ลงดีเทลแต่ว่าคือเจนอยากจะให้เคลียร์ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเจนไม่อยากพูดเพราะเจนเองก็ให้เกียรติคุณกึ้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณกึ้งเองก็ไม่ได้ทำงานในวงการแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคนในวงการเจนนี่ก็จะแบบเป็นกลางให้มากที่สุดเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้คือตัวเจนไม่ได้คุยแล้วเพราะฉะนั้นตัวเจนนี่ก็ต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเดินต่อไปคือว่าที่ไม่ได้คุยกันก็สักพักนึงอะค่ะตอนนี้ก็ทำงานโชคดีที่ถ่ายแรงเงาเยอะค่ะตอนนี้แรงเงาสองช่วงปรับจูนตัวเองใช่ป่ะคะก็ช่วงที่ไปอเมริกามาก็ได้พักผ่อนนิดนึงแต่ไม่ได้มีการเคลียร์กันก่อนหน้านี้เคลียร์กันแล้วมันไม่มีอะไรจะเคลียร์ค่ะคือด้วยความที่สถานการณ์แล้วก็หลายๆอย่างที่ทำให้เจนนี่รู้สึกว่ามันชัดเจนแล้วก็มันเห็นแล้วมันไม่อยากจะเคลียร์อะไรแล้วอะค่ะตามข่าวที่ออกมาฝ่ายของเจนนี่อีกคนนึงที่ไปขอตัวกับชายไปครอบครัวฝ่ายชายค่ะก็คือจริงๆตรงนี้เจนก็ไม่อยากจะตอบว่าจริงหรือไม่จริงอะนะคะเพราะว่าเจนนี่ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นยังไงหรือว่าลงรายละเอียดที่มันเยอะกว่านี้แต่ก็คืออยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตัวเจนเองเจนก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเพิ่งแล้วอะค่ะเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคน
ไทยดีกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเท่าไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวบไปเที่ยวตายเซอร์ไพรส์ใจหายอุ๊ยตายตายทุนเที่ยวไทยนับล้านนะช่วงคนดังขอโชว์ค่ะจะว่าไปแล้วจริงๆนะคะคนดังยุคปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากแต่คนดังในวันนี้อีกหนึ่งอีกสองท่านที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยเคยแวะเวียนมาแล้วกระแสฟีดแบ็กดีมากแต่น้องก็อยากจะรู้นะนอกจากจะเป็นไอดอลชื่อดังทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกแล้วเขามีธุรกิจซึ่งวันนี้น้องอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับความสำเร็จระดับร้อยล้านเนี่ยมาจากไหนมาได้ยังไงไม่ใช่แค่ร้อยล้านค่ะอู๋พันล้านค่ะเฮ้ยจริงเหรอคะจริงค่ะพันล้านเลยเหรอคะคือแม่ลูกนี้นะคะเขาทำธุรกิจแบบรวยมากโอ้โหแล้วเขามีการบอกต่อคนอื่นด้วยนะคะบอกส่งบุญส่งความรวยให้กับทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นรอช้าไม่ได้วันนี้รายการคนดังขอโชว์ของเราก็เลยต้องเชิญมาอีกรอบนึงเพื่อมาล้วงลึกเกี่ยวกับเคล็ดลับนะคะทะลุร้อยล้านทำได้อย่างไรพุ่งสู่พันล้านจริงหรือไม่อ่ะวันนี้ไม่รอช้าดีกว่าค่ะพี่โบกัสแขกของเราเป็นใครคะขอต้อนรับนะคะไม่ว่าจะกันโหดตะลุงใครโยนไม่หรอกขอรายการเราสดจริงๆผู้ชมค่ะวันนี้แขกเราเชิญเราสุดพิเศษจริงๆค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะน้องเซย่านะคะแล้วก็ประมาณนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาอีกครั้งแต่วันนี้ต้องบอกกันเลยจับตาดูกันดีๆไม่ได้แค่มาบอกเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรวยทะลุร้อยล้านมีของรางวัลมาแจกด้วยใครที่กดไลค์กดแชร์ค่ะกดเลยเดี๋ยวนี้เราจะมีของแจกด้วยนะคะใช่แน่นอนวันนี้เราเปิดมาเราชอบมากเลยอ่ะอันนี้เป็นหนังสือสวดมนต์นะคะเป็นแบบว่าเคล็ดลับความสำเร็จเนรมิตบายเซย่าก็จะเป็นหนังสือที่ทำเอาไปแจกใช่ไหมคะเซย่าถูกต้องจริงๆก็ไม่ได้แจกทุกคนเพราะว่าแบบเราตีพิมพ์มาสำหรับคนที่บูชาเราก็จะมีแจกให้อะไรอย่างเงี้ยเคยญาติถามจุดเริ่มต้นได้ไหมคะได้ค่ะจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงมาแบบเชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราก็จะมีบางช่วงที่เราก็จะมีบางช่วงที่เหมือนกับเราแย่บ้างดีบ้างธุรกิจเนาะบางทีทำไปมันก็มีแย่บ้างดีบ้างสมัยก่อนเราก็เคยรู้จักแหละว่าพระพิฆเนศเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าแบบพระพิฆเนศคืออะไรทำไมเป็นพระพิฆเนศแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็แบบไปดูดวงกับอาจารย์ท่านหนึ่งเสร็จปุ๊บองค์แรกที่ได้มาเลยเนี่ยคือไม่เสียเงินบูชาเลยสักบาทค่ะคือเหมือนเขาดูดวงให้คุณแม่เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนู่นนั่นนี่นะแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาเป็นองค์พระพิฆเนศองค์เล็กๆองค์หยกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอ่ะอาจารย์ให้เอาไปบูชาลองดูอะไรอย่างนี้ตอนนั้นนานหรือยังคะประมาณ 4-5 ปีประมาณให้ประมาณให้เซย่าให้มาก็คือไปกับคุณแม่ก่อนใช่คือให้มาแบบฟรีๆก่อนค่ะเสร็จปุ๊บองค์เล็กหรือองค์ใหญ่องค์เล็กนิดเดียวเป็นองค์หยกอะค่ะทำจีเขาจีห้อยคออะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะพอเวลามาได้มาปุ๊บคุณแม่ก็ยังไงอ่ะแล้วต่อก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ก็คือเฉยๆแต่ว่าก็เหมือนเราได้พักได้อะไรมาอะไรแบบเนี้ยคือเราอะเคยได้ยินพระพิฆเนศมาก่อนแต่เราไม่รู้ว่าท่านแบบยังไงอะไรนะแม้แต่เห็นคนนับถือกันเยอะก็พกติดตัวปกติคือสมัยก่อนเราจะรู้ว่าคนในวงการเนี่ยจะต้องแบบกราบไหว้เราจะคิดว่าเป็นเฉพาะศิลปินอะไรแบบเนี้ยดาราต้องเป็นดาราแน่เลยถึงต้องแบบกราบไหว้เทพแห่งการอะไรแบบนี้แล้วเสร็จแล้วจนกระทั่งแบบก็มีวันนึงเราก็รู้สึกว่าอยู่ๆก็นึกถึงขึ้นมาแล้วแบบว่าเอ๊ะลองขอไหม อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขอแบบให้แบบเรามีเงินเข้ามาขายดีๆอ่ะคืออันเนี้ยคือจะบอกว่าบางคนอ่ะอาจจะหวังพึ่งแต่เรื่องเสี่ยงดวงจริงๆอ่ะคือถ้าเราไม่ทำนะคะก็ไม่มีก็ไม่ได้ใช่อันนี้จริงนะแต่เราไม่ได้ไปขอแบบว่าทางหวยทางอะไรแบบนี้นึกออกไหมเราขอให้ค้าขายดีๆขายดีใช่ขอให้ได้ยอดเท่านี้ระบุจำนวนเงินเลยไหมคะหมอคะวันนั้นระบุเลยระบุชัดเจนเลยเนี่ยไงที่เห็นใน VTR อยู่ก็คือเป็นไปอินเดียอันนี้คือไปอินเดียใต้เลยแสดงว่ามี
จุดเริ่มต้นที่หมาม้าขอสำเร็จแล้วสำเร็จคือตอนแรกนี่สำเร็จครั้งแรกก็ไม่ได้ไปเชื่อก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองป้าอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญหรือเปล่าใช่บังเอิญหรือเปล่าจนพอมารอบที่สองก็ขออีกคราวนี้เริ่มขอสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาละเริ่มในเรื่องเดิมไหมคะหรือว่าเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่แต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมคือว่าเราขอลดแต่ว่าเราอ่ะไม่เป็นคนที่เล่นหวยบ้างแต่เราไม่เคยพึ่งหวังว่าเราจะรวยทางนั้นแบบเสี่ยงโชคเลยเราหวังว่าเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยถ้าฉันรวยฉันคือต้องทำมาหากินอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบว่าเราขอลดเสร็จปุ๊บพอเราขอลดปุ๊บได้อีกทันนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแบบสติแล้วนะเริ่มคิดแล้วอุ๊ยมีอยู่จริงป่ะเนี่ยคือบอกว่าครั้งแรกที่ขอเนี่ยคือเราก็จะบอกว่าถ้าได้อ่ะจะนำไปเลี่ยมไปเลี่ยมทองคือจริงๆเป็นองค์มาเดียวๆก่อนเสร็จปุ๊บพอได้ปุ๊บเราก็นำไปเลี่ยมทองพอเลี่ยมทองเสร็จความโลภเราก็อยากจะมีองค์สวยๆเลี่ยมเพชรค่ะเราก็เลยขอลองขออีกแต่ระยะเวลามันเว้นไปนะคะไม่ได้แบบว่าขอติดๆกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราไม่ขอพร่ำเพื่อนหรอกแม่เราจะขอเฉพาะแบบว่าที่เราแบบรู้สึกว่าเราต้องการเราน่าจะต้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอแล้วบอกว่าถ้าครั้งเนี้ยลูกได้ลูกจะแบบว่านำไปแบบล้อมเพชรนะอะไรแบบซึ่งครั้งที่2ก็ได้จริงๆก็ได้แล้วพอหลังจากได้มา2ครั้งเกิดอะไรต่อจากนั้นถึงขั้นที่ต้องไปแบบต่างประเทศคือที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยคือละอันนี้มันก็เลื่อยมานะคะเสร็จปุ๊บจนกระทั่งมีครั้งสุดท้ายที่เราแบบอันนี้คือแน่นอนแล้วคือว่าเราอ่ะจะซื้อบ้านตอนนั้นเราจะซื้อบ้านเงินสดแล้วเงินน่ะขาดอยู่ประมาณ2ล้านกว่าโอ้2ล้านกว่าค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ทำธุรกิจก็แก๊กกำไรเดือนนึงก็หลักแสนหลักล้านบ้างแต่ก็2ล้านคือยากมากอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็แบบเอาแล้วลูกอยากได้มากเลยหลังเนี้ยแต่ว่าแบบเราขอซื้อสดมาดูบ้านเรียบร้อยแล้วใช่มาดูบ้านเรียบร้อยแล้วเงินขาดแต่ว่าคือคอนโดเนี่ยคือต้องอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้ที่จะย้ายเข้าบ้านแล้วถ้าไม่มีเงินตรงนี้เราก็ต้องกู้นะคะเสร็จปุ๊บนี่ก็เอาอีกถ้าได้ปุ๊บนางก็บอกแล้วว่าคือเราก็ล้อมเพชรล้อมอะไรหมดแล้วแล้วแบบว่าถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวจะเอาองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่มาบูชาที่บ้านคือคำว่าองค์ใหญ่องค์ใหญ่ในความหมายของเราเนี่ยคือประมาณ9นิ้วนะคะองค์ใหญ่กว่าองค์เล็กที่แขวนคอใช่ใช่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาได้ปรากฏกลายเป็นว่าเดือนนั้นนะคะเดือนเดียวได้ยอดกำไรนะคะผลกำไรทั้งหมดพอดีเลยโอ้จริงๆจริงๆพอดีกับค่าบ้านที่ขาดเลยค่ะก็เลยแบบอุ๊ยสะพึงมากสะพึงมากแล้วมันไปได้มายังไงครับขายของตัวแทนก็มาแบบมาเองโดยแบบเราก็งงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เกิดขึ้นถึง3ครั้งที่รู้สึกว่ามีที่แบบว่ามีแบบยิบย่อยแต่ว่าหลักๆที่เราแบบว่าที่เราต้องการพิสูจน์เนี่ยว่าจริงไม่จริงขอได้หรือไม่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเงิน2ล้านที่เราขอไปเนี่ยโอเคได้แล้วก็ไปซื้อบ้านใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นทำไงต่อพอซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเออไม่ได้แล้วเราต้องหาองค์ใหญ่มาแล้วนะแต่เราก็ไปมององค์ใหญ่ปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆอ่ะวันนึงมีเพื่อนของเพื่อนอ่ะจู่ๆแบบส่งรูปมาให้ดูบอกเฮ้ยช่วยปล่อยให้ทีดิเรากำลังแบบต้องการใช้เงินค่ะอะไรแบบเนี้ยเออแล้วแบบเป็นองค์ใหญ่ซึ่งแต่ในรูปเราไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนนึกออกไหมเขาก็บอกใหญ่เท่าเด็กประมาณแบบ6ขวบอะไรเงี้ยเราก็อุ๊ยแบบอยากได้มากเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ขอบอกราคาค่ะเขาก็บอกราคามาในราคาที่แบบว่าเขายอมปล่อยเพื่อเอาเงินมาออมาหมุนอะไรค่ะซึ่งเราก็แบบว่าวิราคาซึ่งแบบไม่ถูกใจเออมันถูกราคาเราสามารถซื้อได้เราก็เอาได้ตอนแรกคิดว่าราคาแพงกว่านี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าองค์ใหญ่อ่ะเด็ก6ขวบใหญ่มากนะคะใช่6ขวบคือใหญ่มากแล้วสวยมากแล้วมันเหมือนเป็นดวงของเราไงแล้วสีจะได้ด้วยสีม่วงซึ่งเรา2คนชอบอยู่แล้วไงค่ะสีที่ถูกชะโลกกับเราอยู่แล้วด้วยตอนแรกที่เพื่อนแบบมาส่งรูปมาให้ดูชอบเลย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 แต่กลัวแพงก็ไม่ต่อราคาอะไรนะก็ไม่ต่อค่ะก็คือเอาเลยใช่ก็ตื่นราคาพูดไว้อะไรอย่างนี้ราคาเกินคาดไม่ได้ให้ที่คิดเอาไว้ก็เลยได้มาได้มาคือองค์สีม่วงทุกวันนี้คืออยู่ที่บ้านใช่ไหมคะมาด้วยเป็นองค์ประธานที่บ้านใหญ่มากเอามาไม่ไหวค่ะแล้วอย่างนี้มีองค์นี้ใช่ไหมคะ
อันนี้คือตอนที่ไปอินเดียนี่คือแม่ใส่ชุดคงชุดแขกแบบอุ้ยนู่นแล้วหลังจากที่เราได้องค์ใหญ่มาแล้วเรารู้วิธีการบูชาเหรอคะในเมื่อตอนแรกบอกว่าเราไม่รู้ว่าพระพิฆเนศเป็นไงแล้วจะบูชายังไงคือเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเราศึกษาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไปเรื่อยๆไม่ค่อยรู้ไปทีละนิดทีละหน่อยจนเราก้าวเข้ามาในตรงเนี้ยเต็มตัวละเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอันนี้คือไม่เล่นละเพราะว่าคือเราขอจนไม่รู้จะให้อะไรท่านแล้วอ่ะคุณพี่เหมือนแบบถวายหนูก็แล้วอะไรก็แล้วจนเราบอกว่าโอเคถ้าเกิดต่อจากเนี้ยไปอ่ะลูกไม่ขออะไรแล้วลูกขอให้ชีวิตลูกอ่ะไม่ลำบากให้มันสบายไปอย่างเนี้ยลูกจะตอบแทนด้วยการที่ลูกจะเอาชื่อเสียงของลูกที่ลูกหามาทั้งหมด4ปีเนี่ยที่เราทำให้เราดังได้มาเผยแพร่ท่านคือเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นการว่าเราเอาสิ่งที่เราหามาชื่อเสียงของเรามาถวายท่านเพื่อที่ให้คนรู้จักเพื่อให้คนรู้จักพระพิฆเนศใช่อะไรอย่างนี้คนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้แล้วรู้มาเพิ่งจักเพื่อนที่หนึ่งใช่ใช่เนี่ยถวายหนูเป็นร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่คือเกิดเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะมากใช่ค่ะวิธีการเผยแพร่อะไรนี่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 อันนี้ใช่อันนี้ใหญ่มากใช่ค่ะจริงๆวิธีการบูชาเวลาอยู่ที่บ้านจะแตกต่างจากวิธีการบูชาเวลาเราเจอองค์พระพิฆเนศข้างนอกยังไงบ้างคะคือเทศกาลที่ไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะไหว้กันกราบไหว้กันจุดธูปอะไรอย่างนี้ตามปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปที่อินเดียเนี่ยเขาจะไม่มีธูปเลยนะคะเขาจะใช้แล้วก็มะพร้าวก็เป็นมะพร้าวแบบกะลาเลยคือเหมือนคือหนูพูดตรงๆเลยนะว่าที่นู่นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเอาความศรัทธาล้วนๆน่ะเขาไม่ต้องมาจุดธูปจุดเทียนอะไรเลยนะคุณพี่แต่ว่าเราก็เข้าใจอันนี้ไม่เป็นของพุทธแต่ว่าของทางฮินดูคือเขาแบบด้วยใจไหว้ด้วยใจใช่ไหว้ด้วยใจบางคนถึงขั้นแบบว่าบนบานศาลกล่าวพอได้ปุ๊บเนี่ยกราบลงพื้นแล้วก็นอนลงไปเลยอ่ะกราบคือกราบจากหน้าบ้านไปจนถึงวัดอย่างนี้ก็มีนะแล้วคือเหมือนลุกกราบไปกราบไปจนถึงวัดใช่แล้วก็จะมีแบบสมมุติว่าขึ้นบันไดที่จะไปไหว้สูงๆอ่ะเขาก็จะแบบว่าแบบแตะบันไดทุกขั้นเลยนะแล้วก็มาแตะหัวแตะแล้วก็มาแตะใช่เอาหน้าผากก้มอีกทีนี้พอเราเริ่มได้องค์ได้องค์ปู่ได้องค์พ่อมาแล้วทีนี้ที่บ้านเราตั้งเป็นเทวาลัยเลยไหมคะคือเป็นเทวาลัยค่ะค่ะใช่ก็แต่ว่าเราก็บางทีเราไม่ได้เปิดให้คนมากราบไหว้บูชาแต่เราจะจัดงานบวงสรวงใหญ่บ้างคือเดี๋ยวก่อนจะบอกก่อนว่าล่าสุดที่เราขอเนี่ยคือเรามีองค์ม่วงแล้วใช่ไหมใหญ่แล้วทีนี้ล่าสุดที่เราขอคือเราขอว่าแบบว่าเราจะนำองค์ครอบครัวก็คือองค์พ่อศิวะองค์แม่อุมาอะไรอย่างงี้องค์พระพิฆเนศมาอยู่รวมกันก็เราก็ได้นะแล้วเราก็สั่งปั้นแล้วเราสั่งปั้นแล้วคือองค์ในขนาดเท่ากันใช่ไหมคะไม่ค่ะคือเป็นองค์แม่เนี่ยองค์เท่านี้เลยโอ้ใช่เป็นเท่าคนเลยเท่าคนเลยเท่าคนจริงๆเลยตอนนี้อยู่ในระหว่างกำลังแต่งคือปั้นเองปั้นปางที่เราต้องการเองใช่ไหมใช่ค่ะสั่งทำเลยเอาไปเองเลยใช่เพราะว่าช่างที่ทำเนี่ยเขาเป็นคนที่ปั้นหุ่นที่พึ่งในวังเลยค่ะแล้วก็สงสัยองค์ครอบครัวคือยังไงคะก็คือจะเป็นแบบว่าองค์องค์พระแม่อุมาเทวีแล้วก็องค์พระพิฆเนศนั่งตักซึ่งพอเราบอกกับท่านแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าถ้ามีองค์ครอบครัวปุ๊บบ้านลูกอ่ะคือบ้านหลังเดียวใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเล็กไปแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าองค์ครอบครัวจะมานะลูกขอบ้านหลังติดกันนะลูกไม่ติดทะลุอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะเจ้าของเขาไม่ได้บอกขายอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้จะขายด้วยเขาจะให้ลูกเขาอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็ได้มาตอนนี้คือตีทะลุและบ้านตีทะลุแสดงว่าก็ได้บ้านหลังข้างๆเรียบร้อยแล้วค่ะขอเรื่องซื้อสดอีกไหมคะสดด้วยแล้วก็ตอนนี้ทำแบบเป็นแท่นเทวาลัยกำลังตกแต่งอยู่ในระหว่างคือเราแบบเคยจนอ่ะเนาะพีเอซีเราก็ไม่อยากมีหนี้ถ้าเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราซื้อสดเพราะว่าเราเคยกู้แล้วเราแบบโดนยึดเลยเราไม่เอาแล้วเรากลัวใช่เราก็เลยแบบหลังจากนี้ฉันจะซื้ออะไรคือฉันจะซื้อสดขออนุญาตถามว่าตอนที่ไปอินเดียเรารู้วิธีได้ยังไงว่าต้องไปที่ไหนไปหาใครอะไรเงี้ยค่ะคือมีอาจารย์อยู่ที่นู่นอาจารย์เป็นแขก
ใช่แล้วเราก็จะมีล่ามไปเหมือนล่ามเขาก็จะพูดพูดไทยได้ด้วยก็ติดต่อไปล่วงหน้าใช่ไหมใช่ติดต่อกันล่วงหน้าเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำพิธีตามฮินดูคือเวลาสมมติว่าเราบูชาพระพิฆเนศถูกไหมคะเราเวลาเราไหว้พระเราก็ต้องสวดมนต์เป็นภาษาไทยเป็นภาษาแบบของแบบพระทำพิธีทางพุทธศาสนาแต่ถ้าเราจะทำพระพิฆเนศเหมือนพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ถึงแก่นนึกออกไหมคะคือมันก็ต้องทำพิธีตามฮินดูตามพราหมณ์ตามอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้เราก็เลยทำให้ถูกต้องทำให้ถูกใช่ต้องมีจุดแล้วเราไปที่แหล่งไปตรงอินเดียใต้นี่คือสุดยอดของในเรื่องของความเชื่อเลยใช่ค่ะจะเป็นเรื่องของความเชื่อก็จะมีพระพิฆเนศจุดทุกหลังทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกปีเขาจะมีพิธีคเนศจตุรถีใช่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอ๋อเร็วๆนี้เดือนพฤศจิกาใช่ค่ะกันยา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 27กันยาก็คือเริ่ม25ถึงวันที่5ค่ะเราติดต้องไปบวชชีพามก่อนทุกปีคือเริ่มมาดูสายบุญแล้วจริงๆแล้วดูเป็นคนลายมากจริงๆบ้านเราชอบทำบุญชอบอะไรจริงๆแล้วหลายคนจะดูคาแรคเตอร์ดูคอนทราสต์กับในสิ่งที่เราศรัทธาได้ซ้ำใช่คนพูดเยอะไหมคะว่าอุ๊ยมันดูขัดกันจังเลยเยอะเยอะเยอะบอกว่าอุ๊ยไม่น่าเชื่อเลยทำไมเป็นคนแบบนี้แล้วก็จะแบบว่าจะมีแบบว่าทำไมพูดจาก็ไม่เพาะทำไมแบบว่ามีนะแล้วเราอธิบายให้คนพวกนี้ยังไงคะเราก็อธิบายว่าแบบการแบบการคำพูดกับการแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในความรู้สึกหนุ่มเพราะที่เราอยู่ด้านโซเชียลมันคือการมันคือการแสดงมันคือการบันเทิงใช่แต่ว่าถามว่าทุกวันนี้หลังโซเชียลหนูก็ไม่ได้พูดเพาะนะแต่ว่าคือเรามีความรู้สึกว่าใจเราอ่ะมันเหมือนแบบบางทีเราทำบุญเราช่วยเหลือคนเราไม่ได้มานั่งบอกใครใช่แต่คนจะเห็นเราในมุมที่แบบว่าร้ายแรงปากจัดแต่ว่าเวลาที่เราไปช่วยเขาไปรู้เป็นลงพื้นที่หรืออะไรเงี้ยคนไม่ค่อยเห็นแต่ก็เป็นถือว่าคนส่วนน้อยนะคนที่เข้าใจเขาก็มีเยอะมีเยอะค่ะมีเยอะใช่บางทีเราก็เลยเราก็จะบอกกับทุกคนว่าเราอ่ะสายเทาเราไม่ได้รักเราไม่ขายเดียวอะไรเงี้ยค่ะอะไรต่างแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้อู้สงสัยอย่างหนึ่งที่เซย่ากับหมาม้าเนี่ยบอกว่าเอาชื่อเสียงตัวเองจะมาเผยแพร่องค์พ่อวิธีการเผยแพร่คือเป็นยังไงคะก็คือเราก็เหมือนแบบเราก็ตัวเราเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนเลยนะคะในการแบบบอกให้คนรู้จักว่าแบบนู่นนั่นนี่แล้วเราก็เหมือนมีให้บูชาด้วยใช่เรามีให้บูชาด้วยสำหรับคนที่ไม่รู้จะไปบูชาที่ไหนดีหรือแบบอยากบูชาแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็ทำตรงนี้ให้เขาแบบรู้ว่าเออเราต้องเริ่มอย่างนี้นะบูชาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะมีองค์หินแบบแกะสลักนู่นนั่นนี่อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะใช่เป็นองค์หินแล้วก็ให้บูชานะคะเริ่มจากเล็กๆก่อนขอยะทานอย่างนี้ดีกว่าพอเวลาที่ใครที่แบบว่าเวลาเราบูชาองค์พ่อใหญ่มากๆหลายคนจะมองว่าเรามีองค์เป็นร่างทรงอย่างนี้เราว่าไงคะคืออย่างนี้ค่ะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ ที่บ้านกำลังนั่งแบบว่าพูดถึงพระพิฆเนศไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีน้องแฟนน้องชายดิค่ะแฟนน้องชายย่าค่ะก็นั่งช่วยกันนั่งจดเหมือนแบบนั่งจดเราไลฟ์ประมูลของแต่เราพูดถึงพระพิฆเนศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็นั่งจดสักพักเริ่มหายใจไม่ออกน้องนะน้องเขาอะค่ะเริ่มหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บร้องไห้ออกมาปล่อยโฮออกมาเลยร้องปล่อยโฮออกมาแล้วเราก็อุ๊ยคืออันเนี้ยเชื่อจากที่แบบ 90% ค่ะก็คือเกิน100เพราะว่าเหมือนกับคนใกล้ตัวเรามันไม่ตอแหลอ่ะพี่นึกออกป่ะเออคือแบบมันไม่มานั่งแบบเขย่าตัวหรือมานั่งอะไรให้เราแบบรู้สึกเราก็เลยแบบอุ๊ยอันนี้คือมีอยู่จริงละเสร็จปุ๊บเขาแสดงออกยังไงบ้างเขาร้องไห้ออกมาร้องโฮเลยร้องแรงมากร้องแบบเราตกใจซึ่งเราไม่เคยเห็นไงใช่แล้วคนในไลฟ์เหมือนท่านมาปรากฏให้รู้ว่าเนี่ยมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าช่วงนั้นเราเพิ่งกลับมาจากอินเดียมาด้วยตอนไปอาราตีไฟข้ามปีใช่แล้วก็มีงานบวงสรวงที่บ้านแล้วก็จะนวราตรีอีกมันตอนนั้นเหมือนหลายงานแล้วก็เหมือนแบบท่านคงมาจริงๆท่านมาสื่อสารอะไรไหมคะมาบอกอะไรไหมไม่ได้สื่อสารอะไรแต่ว่าน่ะน้องเขาก็ร้องไห้แล้วเราก็แบบคนดูในนั้นน่ะ400ตอนที่คนตี3นะคะตี3คนดูอยู่400ค่ะทุกคนเห็นหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักแป๊บนึงเซฟลงมาเราก็เรียกเซฟลงมาสักแป๊บนึงน้องชายหนูก็ลงมาเสร็จพอเวลาลงมาเสร็จปุ๊บน้องชายก็ตัวสั่นตัวสั่นลงไปนั่งเลยลงไปนั่งแล้วก็บอกว่าองค์เนี้ยเพราะหนูถือไว้อยู่เป็นองค์ใหญ่อะค่ะเขาบอกว่าองค์เนี้ย
แรงมากนะคือไม่ปล่อยได้ไหมเราบอกว่าคือเรากำลังประมูลองค์พ่ออยู่พูดตรงๆตอนนั้นบอกน้องชายบอกไม่ปล่อยได้ไหมบอกไม่ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเราพูดไปแล้วแล้วคนเขาก็อยากได้มากอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราจะมาแบบกลับกรอบไม่ได้เนาะเพราะแบบวิมีเก็บไว้อะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบลูกชายน้องเขาอ่ะก็สั่นแล้วก็ลงไปนั่งไม่มีแรงเลยสั่นพับ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 ใช่ก็ปล่อยปล่อยไปแล้วไงใช่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นอีกวันนึงก็มีคนมารับองค์ที่บ้านอีกมีแบบว่าเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยมารับองค์เสร็จปุ๊บแฟนมาแฟน2คนนะคะตัวเขาเป็นผู้หญิงแฟนผู้ชายแฟนไม่เชื่อเลยเดินเข้ามาปุ๊บนั่งหน้าหิ้งเสร็จปุ๊บแฟนก็มีลักษณะเหมือนน้องแอนเดะคือเริ่มหายใจไม่ออกค่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเริ่มหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บหนูก็แบบว่าเอาละมาแล้วเราเริ่มรู้แล้วหนูก็สั่นกระดิ่งเลยจริงๆๆๆแล้วหนูก็แบบบอกเหมือนบอกองค์พ่อบอกว่าถ้ามาให้เต็มเลยจะได้แบบเขาจะได้รู้เลยว่าแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทักแบบร้องโฮเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยใช่เหมือนกันเลยเสร็จปุ๊บพอร้องเสร็จปุ๊บแฟนเขาอะค่ะจากที่นั่งอยู่เนี้ยช็อกผู้ชายหน้าแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแล้วเชื่อเลยเพราะว่าเหมือนกับแฟนเขาก็ต้องคิดว่าแฟนกูไม่โกหกหรอกอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาบอกไม่เคยเป็นเขาบอกไม่เคยเป็นค่ะใช่แต่ว่าร้องไห้ที่นี้คือไม่ได้ร้องแบบว่าเศร้าเสียใจเลยนะคะเราถามหลังจากนั้นไงหลังจากที่เขารู้สึกว่าตอนที่ร้องรู้สึกยังไงเขาบอกว่ามันร้องเหมือนตื้นตันเหมือนแบบว่าเหมือนมีความสุขใช่อะไรประมาณนี้แล้วรู้ไหมว่าหลังจากนั้นนะสองคนนี้แอนกับน้องผู้หญิงคนนี้ที่ร้องไห้เนี่ยปังก็คือรวยก็คืองงไปเลยมาทุกวันนี้เราสองคนบอกเมื่อไหร่ฉันจะได้ร้องไห้อยากร้องจริงยังไม่ถูกมาหมาหยิกเซย่าสิคะจะให้ร้องอยากลองบ้างเลยก็คือก็คนก็สามารถบูชามาบูชาได้ได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราติดตามผลใช่ไหมคะว่าแต่ละคนที่บูชาแล้วไปเป็นยังไงบ้างใช่ก็จะมีแบบคนเข้ามาแบบอินบ็อกซ์ว่าพี่หนูแบบดีขึ้นนะคะหนูแบบว่าถูกหวยด้วยคือหนูจะบอกว่าบางคนเนี่ยทำงานสมมติเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนเดือนละ15,000จะขอบ้านหลังละ50ล้านมันก็ไม่ได้เมคเซนส์คุณพี่บอกแหละคือบางทีเราก็ต้องได้ด้วยใช่ความเป็นไปได้ว่าเรามีกำลังตรงไหนเราขอได้ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วมันจะสำเร็จใช่แล้วทีนี้มีโอกาสไหมคะพอสมมติว่าตอนนี้เราเหมือนเราปั้นเองอะไรแล้วเงี้ยมีโอกาสทำเป็นปางความเป็นปางของของเราตัวเราเองเลยใช่ก็คือองค์ดังที่เห็นทางด้านหนูแล้วค่ะใช่อันนี้คือจำลองมาจากที่บ้านค่ะใช่เพราะว่าที่บ้านก็ลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นองค์ใหญ่กว่าค่ะอันนี้เป็นองค์จำลองนะคะก็ใกล้เปิดให้บูชาเหมือนกันเพราะว่าคนต้องสั่งจองต้องสั่งจองต้องสั่งจองค่ะมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเราเอามวลสารมาใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เอาองค์หินน่ะใส่เข้าไปข้างในกอดฝังไว้ก่อนที่จะปั้นองค์หินที่เป็นแบบฝังใช่ค่ะองค์หินอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอบอกนี่คือที่บ้านองค์สีชมพูอันนี้องค์สีชมพูอันนี้คือองค์สีชมพูซึ่งเป็นองค์ใหม่ของลูกชายคนเล็กของเซฟเพราะว่าน้องเซฟได้บ้านนี่ไงคะเป็นแฟนนี่คือที่บ้านใช่ค่ะใช่องค์สีม่วงกับองค์สีชมพูตั้งคู่กันแรกไม่เนาะลูกชายไปซื้อบ้านแล้วเขาไปไว้ที่บ้านเขาแสดงว่าเขาก็ขอเหมือนขอลองบ้านกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดได้บ้านนะเดี๋ยวจะเอาองค์เหมือนกันเลยแต่เป็นสีชมพูไปไว้ที่บ้านใหม่ก็เลยต้องสั่งปั้นใหม่ค่ะใช่จริงๆอ่ะพิมพ์เดิมอ่ะเราทำลายไปแล้วเพราะว่ามีอยู่แค่ประมาณ3องค์ที่รุ่นสีม่วงอ่ะนะในนี้เนี่ยลูกชายก็มาบอกว่าม้าเนี่ยเซฟบอกไว้เนี่ยบอกพ่อไว้ว่าจะมีองค์สีชมพูแบบนี้เลยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่มีแล้วแกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเราทำไงอ่ะเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนอ่ะที่ปั้นเนาะก็บอกว่าเฮ้ยยังไงปั้นให้หน่อยได้ไหมทำใหม่ให้หน่อยอะไรเงี้ยนางก็แบบตอนแรกจะไม่ยอมทำเสร็จแล้วไปมาเราก็บอกว่าลูกชายเราอยากได้มากนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยยอมทำให้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่มั่นใจนะว่าจะออกมาเหมือนเดิมเป๊ะไหมค่ะเราก็บอกว่าเอาหน่าลองดูปรากฏออกมาเป๊ะเลยก็เลยไปลองที่ตั้งคู่กันเมื่อสักครู่นี้ใช่แต่ว่าดูทาง Facebook Live หลายคนบอกว่าอยากบูชาบ้างจังถ้าอยากบูชาบ้างต้องเริ่มจากยังไงคะก็คือเริ่มจากที่แอดไลน์ไปเลยค่ะนั่งนี่ทำแบบนี้อีกแล้วทำแบบนี้อีกแล้วนี่ทำแบบนี้แอดไลน์แอดเมลามิน99ต้องใส่แอดด้านหน้าด้วยค่ะแล้วสอบถามเข้ามาได้เพราะว่าเนี่ยเรากำลังจะไปคณะจตุรงค์ที่ต้นเดือนนี้ใช่ไหมคะเราจะเอารายชื่อ
ชื่อนามสกุลเดือนปีเกิดไปเข้าพิธีด้วยคือเราทำแบบส่วนหนึ่งที่อันนี้มาส่วนเดียวนะคือเราในชื่ออะไรชื่อของอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะค่ะหยิบได้เลยค่ะคือเราจะทำให้จุกๆเลยดีนะคะก็คือเขียนบนแผ่นทองต้องเข้าพิธีเพราะว่าบางทีเนี่ยบูชาองค์ไปอ่ะมันก็เสริมเราต้องเสริมดวงด้วยเด็กค่ะเราก็มีเคล็ดลับของเราอ่ะเราต้องมีใช่ใช่แล้วองค์ที่เห็นนั้นบูชาองค์ละเท่าไหร่อะคะก็มีหลายราคาค่ะตั้งแต่ 2,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่แปลว่าเป็นหินแท้นะคะตรงนั้นเป็นหยกแท้นี่ไงนี่ไงจากประเทศอินเดียเลยใช่ค่ะอ๋อถ้าเป็นตัวหยกเนี่ยเป็นหยกแท้จากพม่าอ๋อหยกใช่แล้วก็มาแกะสลักนะคะอันนั้นจะเป็นรุ่นแรกแกะสลักก็คือแกะมือค่ะแกะมือจะสีชมพูนั้นคือหินอะไรอันนั้นจะเป็นหินอินเดียค่ะจะเป็นหินอินเดียจะเป็นหินแท้กันก็จะมีสีมีหลายสีก่อนหน้านี้ก็เปิดรุ่น5สีใช่แต่ว่ารุ่น5สีเหลือไม่เยอะแล้วก็เลยเก็บไว้เองก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เปิดเป็นรุ่นใหม่ก็คือมี2สีใหม่ที่เห็นค่ะนะคะก็จะเปิดให้บูชาในราคาประมาณ 3,900 แต่ว่าเรา 3,900 จะได้อะไรบ้างก็จะได้องค์หิน1องค์นะคะแล้วก็ได้แผ่นทองเนี่ย9แผ่นเพราะว่าเราต้องเอาไปเข้าพิธี9ทีไม่ได้ไปพิธีเดียวนะคือไปเนี่ยเอาจัดเต็มเลยอินเดียค่ะอินเดียเลย9เทวสถานที่ดังที่สุดใช่แล้วก็ได้หนังสือสวดมนต์แล้วเป็นเคล็ดลับความสำเร็จด้วยบางคนบอกว่าเคยสังเกตไหมคะพี่ว่าเราทำบุญเยอะมากทำไมแบบมันไม่ดีสักทีสมัยชีวิตมันแบบเหมือนติดๆค่ะเพราะว่าคุณทำไม่ถูกวิธีถูกในหนังสือเนี่ยจะมีบอกหมดว่าเราต้องทำยังไงเราต้องเริ่มตรงไหนอะไรอย่างนี้คือทำให้ถูกหลักแล้วมันจะเร็วใช่ขออนุญาตถามส่วนตัวถ้ามองในเรื่องความศรัทธากับความเชื่อแล้วว่าไงคะคือหนูอะคิดว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มีคนมาด่าก็มีนะแบบว่าทำไมไม่แบบว่าเอาไปให้แบบขอพูดมาไม่ให้นายกบูชาล่ะประเทศจะได้เจริญอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองว่าแบบมีแล้วใครจะขอชื่อมาหน่อยมีหนูก็แบบมาคอมเมนต์นี่แบบว่าอยากจะด่ามากคือเราก็แบบว่าปล่อยผ่านช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเจอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเรามันเป็นความเชื่อจริงๆ คือถ้าเกิดคนเรามันต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนคุณพี่ถ้าเกิดว่าศรัทธาแล้วว่ามันจะได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปแล้วคุณมองว่ามันคือหินมันคือหินน่ะหรือไม่ก็เอาไปแล้วมองว่าจะต้องให้เงินฉันนะเออต้องอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ฉันจะนอนอยู่กับบ้านเฉยๆฉันขอเลยฉันขอร้อยล้านนะคะก็ไม่ได้คืออยากให้มองว่าหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จทำไมเขาถึงต้องมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนูจะต้องมานั่งทำซุ้มทำอะไรซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายหมดคุณพี่หนูได้มานั่งทำเล่นๆอย่างในงานวัดแขกอย่างเงี้ยหนูก็แบบรำถวายมีการครัวใช่มีการรำถวายมีการจัดซุ้มเป็นแสนนะใช่คือเราแบบจริงจังเราไม่ได้แบบมาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มองดูก่อนว่าให้มองชีวิตหนูเป็นตัวอย่างละกันว่าจากศูนย์แล้วมีวันนี้ได้ถ้าหนูไม่มีจริงนะหนูไม่เชื่อนะเนี่ยดูคนมาอันนี้จริงดูความสัมพันธ์ใช่ก็มีแบบคนมาบูชามานั่นมานี่อันนี้ที่อินเดียใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ที่มีที่ไทยด้วยแล้วก็มีที่อินเดียด้วยมีหลายคลิปมีเยอะใช่ถ่ายไว้แบบเยอะจุกๆทีนี้เมื่อกี้พอบอกว่าพอเราได้บ้านอีกหลังที่ว่าเจาะทะลุกันต่อไปมีโอกาสได้แบบว่าให้คนที่ศรัทธาได้เข้ามาบ้านได้ได้คือทุกปีหนูจะบวงสรวงประมาณ 2-3 ครั้งเป็นบวงสรวงใหญ่พอบวงสรวงใหญ่ปุ๊บก็จะแบบเชิญคนบูชาไม่บูชามาได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าแบบเฉพาะลูกค้าคนเขามีองค์ของเขาอยู่แล้วอ่ะใช่เขาก็นำมาเสริมมาด้วยใช่หนูบอกเลยนี่อยากมาได้เลยไม่ได้ว่าต้องบูชากับฉันคือถ้าเกิดคุณมีใจมาคุณมาแล้วก็พานที่เอาให้ขึ้นเนี่ยไม่ได้เก็บเงินนะคะคือใส่ตู้เลยจะทำเท่าไหร่ก็ได้20 30 10บาทคุณใส่ได้เลย100นึงแล้วแต่ศรัทธาเงินทั้งหมดก็ไปทำบุญไม่ได้ว่ามาเก็บมาแบบอะไรอย่างนี้ใช่คือเรามีแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันหนูคิดอย่างนี้หนูคิดว่าให้มันก็เท่ากับได้ใช่ถ้าเราให้เขาเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาก็เดี๋ยวกล่าวว่าเกิดว่าเทวาลัยที่ทำอยู่อ่ะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเปิดให้แบบว่ามีใครที่ศรัทธาแล้วอยากมาไหว้ที่บ้านก็ได้ก็มาใน1ปีก็จะมีประมาณ 2-3 ครั้งจะมีช่วงประมาณเดือนไหนบ้างคะก็จะเป็นช่วงเกาะ
ปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จตุรทีแล้วก็จะเป็นช่วงแบบกลางๆปีสักรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่รอบด้วยค่ะก็ติดตามได้นะคะติดตามได้เลยค่ะ Facebook น้องเซย่าค่ะ Facebook เซย่าก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจเนรมิตนะคะบายเซย่าก็ได้นะคะเพจหินศักดิ์สิทธิ์เนรมิตสโตนนี่นะคะในข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะบอกว่าปีนี้วัดแขกขบวนออกเร็วขึ้นนะพี่เซย่าแล้วก็งดดนตรีลื่นเริงขบวนจะเร็วออกเร็วกว่าทุกปีนะครับคือจะบอกว่าหลายคนก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นหินทำไมถึงเป็นหินนะทำไมไม่แบบว่าเป็นแบบทองเหลืองหรืออะไรคือเราอะไปอินเดียแล้วเราอะเห็นว่าจริงๆแล้วพระพิฆเนศดั้งเดิมเลยค่ะพี่เขาไม่ได้ว่าเป็นรูปลักษณ์แบบเป็นงวงเป็นอะไรนะคือเป็นหินขึ้นมาแต่หินน่ะกลับกลายเป็นเหมือนเป็นรูปเป็นรูปรูปคล้ายใช่คือสะพึงมากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือต้นไม้นะคะต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายช้างต้นไม้ขึ้นมามีงวงคือแบบพอเราเห็นปุ๊บเราเลยรู้เลยว่าจริงๆธาตุที่รับพลังได้จริงๆอ่ะก็คือพวกหินพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ที่มันจะมีชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเห็นของจริงปุ๊บเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือหินนี่แหละหินเนี่ยคือตัวที่รับพลังได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นหินแต่ว่าเขาเอามาทาสีแล้วก็เหมือนแบบวาดให้เป็นงวงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขากลับว่าหินกันนะคะที่นั่นใช่เขาไม่ได้แบบว่ามาเป็นองค์มาเป็นแบบปูนปาสเตอร์หรืออะไรคือกลับว่าหินเลยเวลาไปอินเดียแต่ละครั้งไปกี่วันคะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะใช่บางทีก็2อาทิตย์ก็คือทำพิธีจุกๆเลยจุกๆเลยเนี่ยค่ะไปเดินช่ำมากเดินซื้อซาลงซาหลีบ้างอะไรบ้างแบบเวลาว่างเหรอเนาะแล้วคนแบบว่าพวกคนอินเดียเขาก็จะมองเราแบบแปลกนะบางทีเขาจะมองว่าเอ๊ะพวกนี้แบบว่าเขาเหมือนดูไม่เหมือนพวกเขาใช่แต่ว่าจะบอกว่าเมืองเขาไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวใช่เพราะว่าหนูไปเมืองที่มันไม่ได้ปกติแล้วไปอินเดียก็ไปที่พัทยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ปกติคนไปอินเดียก็จะไปแบบทัชมาฮาลแบบสวยๆอะไรอย่างงี้ขี่อูฐอะไรอย่างงี้แต่ของเรานี่โนเนี่ยไปอย่างเงี้ยแปลว่าเหมือนทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วว่าเราจะต้องไปที่ไหนไปทำพิธีอะไรใช่ใช่คือไปถึงก็ไม่ได้ว่าลงมาแล้วทำพิธีได้เลยนะลงเครื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรามาเมืองไทยแต่เราต้องไปเชียงใหม่หรือเราต้องไปใต้เราต้องต่อรถใช่เราต้องต่อรถประมาณ7ชั่วโมงก็นี่จะไปที่แหล่งของเขาอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้ง่ายบางคนคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันมีเงินฉันก็ไปได้แปลว่าอาจารย์ที่นำพาก็สุดยอดมากใช่ใช่ที่ไปนี่คือทำพิธีอะไรยังไงบ้างคะก็คือทำพิธีเสริมค่ะแล้วก็มีสวดบางทีสวด9วัน9คืนนะคะแล้วก็มีเสริมดวงให้สำหรับคนที่บูชาะนะคะแล้วก็เอาองค์เนี่ยไปรับพลังต่างๆนะคะอย่างทีบางทีก็เอาองค์เนี่ยไปตั้งไว้หน้าหิ้ง9วันอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการขนไปเลยเหรอคะใช่ค่ะมีทีมงานขนไปมีทีมงานเป็นตากล้องเพราะว่ากลัวคนไม่เชื่อเดี๋ยวจะแบบจกปลาป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เข้าไปถ่ายรูปอะไรเยอะแยะวิดีโอไม่ได้แสดงว่านี่พิเศษมากถึงได้เข้าไปถ่ายรูปนี่ค่ะนี่ค่ะหินอย่างงี้หินแบบนี้จริงอ่ะเขาไหว้กันอย่างนี้และนั่งรถตู้อะไรนี้เนาะใช่นั่งรถตู้ไปคือเมื่อยมากคือไม่มีเอาผ่านนะคะบ้านเขาคือจะเป็นรถตู้เหมือนแบบสมัยโบราณแบบจริงๆเออเราสู้อ่ะคือเราอาหารการกินแล้วคะอาหารการกินโอ้โหอย่าให้พูดจุกๆค่ะคือถ้าสมมติแกงเขียวหวานบ้านเราก็จะมีเนื้อไก่มีเราจะเห็นว่าเป็นไก่เป็นมะเขือเป็นอะไรใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือต่อคิวเข้าไปคือเราก็ไม่ได้ว่า VIP อะค่ะคือบางทีบางที่ไปเนี่ยเราก็ต้องทำตามที่กฎเกณฑ์ของเขาห้ามถ่ายรูปแต่เราก็แอบถ่ายนะบางทีคือแอบถ่ายแอบถ่ายบ้างไม่ให้เขาเห็นเพราะแบบใช่กล้องซ่อนเพราะเรากลัวเขาแบบเดี๋ยวจับเราส่งกลับประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็ต้องถ่ายกับพี่เพราะว่าเราอยากให้คนที่เขาบูชาเขาสบายใจว่าแบบเห็นว่าเราไปทำจริงเราทำจริงเราไม่ได้แบบว่าหุ้ยจกตาไปเรื่อยแต่ว่าคนที่นั่นด้วยความศรัทธาก็เยอะมากเหมือนกันใช่รู้ไหมว่าเวลาไปต่อคิวอ่ะบางทีอ่ะเป็นชั่วโมงนะกว่าจะได้เข้าไปอ่ะใช่ยาวมากยักเงินเลยเขาไม่รับด้วยนะไม่รับคือหนูก็มีนะแบบอุ๊ยนานจังเลยอ่ะให้เงินได้เนี่ยเออให้เงินได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าด้านหลังเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องแบบทรหดอดทนต้องใจจริงๆคือคนที่จะไปนะคะย่าบอกนี้เลยว่าใครมีเงินเนี่ยไปได้แต่ว่าต้องคุณต้องไปด้วยใจถ้าคุณไม่ได้ไปด้วยใจคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนจริงๆตอนแรกซื้อหมูหยองไปด้วยค่ะเขาก็บอกหุยม้าอะไรต้องแบบหิ้วหมูหยองไปพักหมูหยองมาหมดก่อนหมูหยองหิ้วหมูหยองแยกเขาหันไปเขาไม่ได้ใช่เ
ได้เป็นหินอย่างนี้แต่เป็นงวงเห็นปะคุณลุงนี่สวยจริงเลยอ่ะแปลกจริงนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นงวงเราขึ้นมาเป็นแต่เกิดจากธรรมชาติใช่นี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมเซย่าและหมาม้าเนี่ยทำมาเป็นหินแต่ไม่ได้เป็นทัวร์ใช่ไหมไปเองไม่ไปเองค่ะไม่มีทัวร์ค่ะไปเองคือทัวร์ไหว้พระทัวร์ที่อินเดียเนี่ยเขาจะพาไปไหว้วัดไทยไม่ได้เป็นวัดแบบฮินดูใช่เราต้องแบบบุกเองลุยเองคือกว่าหนูจะไปแบบเมื่อกี้ได้อ่ะหนูไป 2-3 ครั้งนะไม่ได้ว่าครั้งแรกหนูไปได้เลยเราไปแบบว่าเก้าเทวสถานหลักๆที่แบบมีชื่อเสียงใช่ไหมคะด้วยแล้วพอมีเวลาเหลือเราถึงไปหลายวันไงพอมีเวลาเหลือเราก็จะไปวัดคือไปครั้งนึงกี่วันคะจ้าทิพย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ยังเหมือนที่ไทยที่เราจะมีวัดดังๆแต่ว่าเราก็จะมีวัดย่อยๆใช่ไหมคะเราก็ต้องไปวัดอื่นด้วยไปไหว้แม่รัศมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไหว้ในศาสตร์ของฮินดูหลายวัดคืออย่างบางวัดเซิร์ชกูเกิลเจอแต่บางวัดเนี่ยโคตรศักดิ์สิทธิ์แต่บางทีแล้วไม่เจอเที่ยวไปในป่าใช่มีในป่าก็มีนะแบบว่าในป่าจริงๆเป็นวัดในป่าอะไรเงี้ยตอนนี้ไปเราต้องเช่ารถตู้อะไรอย่างงี้แล้วคะใช่ค่ะเช่ารถตู้ถ้าเป็นรถตู้ก็แบบรถตู้เก่าๆไม่มีแอร์นะไม่มีแอร์ไม่มีฟิล์มไม่มีฟิล์มกันร้อนคือนั่งแบบอันนี้คือแรงศรัทธาลุ้นแรงศรัทธาบางทีนั่งคิดในใจแบบเชื่อไหมว่าแต่รู้สึกว่าปริ่มนะตอนไปอ่ะมันเหนื่อยแต่พอตอนเสร็จพิธีแล้วอ่ะมันอยากไปอีกยิ่งงานคะเนศเนาะงานคะเนศหนูปากฝนหนูแบบเต้นหนูแบบคืออย่างงี้หนูจะเล่าเปรียบเทียบฟังว่าคะเนศจรวดถี่บ้านเขาเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆสงกรานต์สงกรานต์สีลมเหมือนเลยสงกรานต์บ้านเราคือที่ทุกทั่วประเทศจะเล่นกันแต่คะเนศจรวดถี่จะเป็นทั่วประเทศที่จะเอาพระพิฆเนศมาแห่มาทำเป็นเหมือนให้ลื่นเลิงแล้วเขาไม่ได้มาเปิดเพลงแบบว่าสวดเลยนะคะเปิดแบบ EDM เลยค่ะเต้นเลยเช่นแบบสนุกหนูแบบชอบมากหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันอยู่ที่ใจอ่ะคือแบบคือเราไปครั้งแรกเรางงนะทำไมไม่เปิดเพลงบทสวดอ่ะทำไมเปิด EDM เขาเปิด EDM เขาเปิดเพลงแดนซ์เขาเปิดเพลงแบบแล้วเขาก็จะมาแห่เหมือนที่เคยดูที่แบบว่าแห่ลงน้ำอะไรใช่หนูก็ลงไปเลยค่ะหนูก็แบบเดินเลยค่ะฝนตกหนูก็แบบสู้เลยเขาลงไปในน้ำด้วยลงหนูก็ลงไปเลยแล้วก็แบบครั้งที่เราปิ่มมากเพราะว่ามีพราหมณ์ที่เขาอยู่บนรถนะคะเขาจะเป็นองค์พระพิฆเนศองค์เขาตึกอ่ะองค์เขาตึกที่ลงน้ำนะไม่ได้องค์เล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะเขาอยู่บนรถแล้วหนูก็เดินไปเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเฮ้เรียกหนูอย่างนี้หนูก็เดินไปปุ๊บเขาก็หยิบพวงมาลัยอะค่ะพวงมาลัยใหญ่อันเท่านี้แต่ยาวมากที่คล้องด้วยที่องค์พระเขาก็หยิบสองคนหยิบลงมาแล้วก็โยนลงมาให้หนูหนูปิ่มมากคือแบบก็อยากเอากลับมามากขนลุกแต่ว่าเอากลับไม่ได้ก็เลยเก็บดอกไม้ในนั้นน่ะเอากลับมาถ่ายรูปแล้วก็เอาดอกใช่เพราะว่ามันหนักมากเป็น10โลอะค่ะโอ้โหใช่คงใหญ่มากแล้วอยากไปนะจริงไปฟังปูแล้วมันเหมือนแบบมันเลิศมากสนุกนะสนุกจะมาเป็นแบบนี้ใช่กว่าจะเห็นภาพบางคนเห็นดูในคลิปแล้วแบบเขาไม่ได้ลำบากนี่คือช็อตที่ลำบากเราไม่ได้ตัดมาให้เห็นเราตัดแค่ช็อตที่เราทำพิธีอะไรประมาณนี้นี่หลายคนบอกว่าฟังพี่เซเล่าออกมาเล่าขนลุกตลอดเลยค่ะอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้บางคนบอกว่าอยากจะได้หนังสือที่แบบหนังสือไม่มีขายไม่มีขายอยากได้ต้องบูชาต้องบูชาเท่านั้นคือคนแบบนี้ใช่คือเชื่อไหมคะบางคนเนี่ยไม่ได้อยากได้องค์อยากได้หนังสือแปลกมากพี่เขามีองค์อยู่แล้วไงมีองค์อยู่แล้วแต่อยากได้หนังสือครับพี่ไม่มีจำหน่ายอยากได้ต้องบูชาเพราะว่าคือเราไม่ได้แบบจะทำให้มันดูมีมูลค่าหรืออะไรหรอกนะแต่ว่าคือหนูตีพิมพ์จำนวนจำกัดจริงๆแล้วเราก็อยากได้ให้คนที่เขาแบบต้องการจริงๆเพราะว่าไม่ใช่แจกไปแล้วก็ทิ้งอ่ะคุณพี่บอกว่าคือเราก็ไม่โอเคเหมือนมาพอเราแจกให้แล้วก็ตั้งไว้ไม่ได้ใช่พออะไรที่มันได้มาง่ายๆคนก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องใส่ใจก็ได้แต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเออทำให้มันได้มันยากหน่อยเขาจะได้ทำจริงๆนี่ไงเนื้อหาในหนังสือมีครบหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะอยากเพลงอยากปังแล้วใครที่ได้ไปแล้วไปแบบไปเอาไปตีพิมพ์อะไรอย่างนี้ฟ้องนะคะแล้วมีการส่งแล้วจบเรียบร้อยแล้วจบหมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแบบว่าองบูชาองค์นึงแล้วเดี๋ยวฉันไปแบบว่าซีล็อกอ่ะโหไม่ได้ไม่เลิศนะคะไม่เลิศทำอย่างนี้คือไม่เลิศนะคะแบบบางคนไม่เลิศไปก๊อปเนาะใช่ไม่เลิศคือไม่เลิศขออนุญาตถามถึงองค์นี้นะเห็นบอกว่าองค์นี้เนี่ย
ก็จะมีจำหน่ายเหมือนกันมีจำหน่ายแล้วก็จะมีจองเมื่อไหร่ยังไงครับจะมีเปิดแล้วค่ะตอนนี้เปิดจองแล้วขอพรีเซนต์นิดนึงองค์เนี้ยโทษนะคะขอลุกได้ไหมคะได้เลยนะคะองค์เนี้ยนะคะก็คืออันเนี้ยเราจะเปลี่ยนได้นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนจริงจริงสิ่งที่เราถวายเป็นขนมขนมลาดูก็ได้คือจะบอกว่าในมือของท่านเนี่ยนะคะแต่ละอย่างก็มีความหมายแตกต่างกันไปอย่างนักคนที่ทำเกี่ยวกับการค้าหรือแบบว่าจะต้องมีคู่แข่งเราก็จะให้ใส่พวกขวานพวกดาบพวกอะไรพวกนี้ไว้ในพลังต่อสู้ใช่ถูกต้องแต่ละคนที่เอาไว้ที่บ้านอยากมีความสุขสงบเราก็จะให้ใส่ดอกไม้ใส่ขนมลาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการแบบว่าอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนได้เรามีให้เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนไปตามวันเปลี่ยนไปตามวันวันไหนยังใส่อันนี้ก็ใส่เนี่ยค่ะอย่างสมมติอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีความหมายหมดทุกอย่างไม่ใช่แบบว่าที่สิ่งที่ท่านถือเนี่ยไม่ใช่แบบโบโบเบ้มาทุกท่าเขามีความหมายทุกอย่างแล้วอยู่ที่ปางว่าสมมติว่าคุณบอกว่าเนี่ยหนูจะบูชาไปไว้ที่ร้านเนี่ยหนูแบบมีคู่แข่งนะคะหนูแบบเซียก็จะบอกอ๋อโอเคงั้นหนูใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้ให้ทั้งถือไว้เลยพวกพร็อพพวกนี้เรามีให้นะใช่ให้ครบเลยเราชอบตรงนี้จังเลยเป็นแท่งวางเท้าเพราะว่าไม่จะนั่งลอยๆไม่ได้ท่านจะได้ไม่เหนื่อยด้วยใช่จะนั่งลอยๆไม่ได้จะต้องมีให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นปางแบบอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะแล้วเวลาสั่งนอนนอนกินเวลาสั่งนี่คือจะได้ทั้งครบได้ได้เลยบัลลังก์นะคะได้ทั้งบัลลังก์ได้ทั้งตัวองค์นะคะได้ทั้งแบบอิสเซอรี่ตรงนี้แล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยอันนี้คือประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ก็จะเป็นจะถ้าจะมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยนะคะมีเราจะมีเล็กกว่านี้มีไซส์เท่านี้แล้วก็มีไซส์เท่าที่บ้านเราสำหรับคนที่มีบ้านใหญ่ๆหรือบริษัทหรืออะไรที่อยากจะแบบว่ามีไปไว้แบบให้คนกราบไหว้บูชาเราก็จะมีถ้าอย่างองค์นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นต้นๆแอดไลน์ไปดีกว่านะคะเนรมิต99คุณผู้ชมขานะคะแล้วก็สั่งต่อจริงๆคือสั่งทำสีตามใจเราได้เลยนะใช่จะเป็นสีดำสีชมพูสีฟ้าสีอะไรแต่จะเป็นบางเดียวกันบางเดียวกันเพราะว่าบางคนถูกสนุกกับสีอื่นๆก็ได้สั่งสีได้ค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถแอดไปเลยที่ไลน์สอบถามข้อมูลปรึกษารวมถึงสั่งบูชากันได้เลยนะคะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะแล้วทุกองค์ก็จะไปทำพิธีจุกๆเลยใช่ใช่ใช่เอาวันนี้หมาม้ากับเซย่าประสบความสำเร็จทะลุร้อยล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหลายๆคนที่อยากจะสำเร็จบ้างหมาม้ากับเซย่าอยากจะแนะนำอะไรคะเฉลยก็คุณแม่ก่อนจริงๆหลักๆก็คือต้องทำค่ะต้องทำก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นเขาเรียกอะไรผลลัพธ์ที่ตามเนาะแต่ว่าในความที่แบบว่าเราบูชาอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบเหมือนกระตุ้นหรือว่าพลังเร็วขึ้นผลักดันให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่สำหรับเซย่านะคะก็อยากจะฝากว่านี่จะเชื่อมากในเรื่องของการทำดีค่ะคือทำไปเถอะนะคะวันหนึ่งอ่ะเราจะได้กลับมาใช่ใช่แล้วก็จะเรื่องเชื่อในเรื่องความศรัทธาอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเริ่มจากความศรัทธาก่อนอ่ะมันจะค่อยๆมาแต่ถ้าเกิดคุณไม่เริ่มอะไรเลยแบบดูเสร็จแล้วก็ปิดไปอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่อ่ะหรือบางคนก็แค่ยกมือบอกว่าขอให้ลูกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่คือในโฆษณาตะกรมของหนูจะไม่มีคำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวค่อยทำอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่คือถ้าหนูจะทำอะไรก็หนูจะลุกทำเลยจะไม่เดี๋ยวต้องเริ่มต้นทำเลยนะใช่มีนิดนึงอีกหนึ่งคำถามอนาคตคิดอยากจะมีแบบมีทัวร์พาไปทัวร์ไหว้สถานที่ต่างๆไหมคะคิดไปไหมคะคิดแต่ว่ากลัวมากกลัวว่าจะอยู่กันไม่ได้ทำไมอ่ะคือเรารู้ว่ามันไม่ได้สบายอ่ะคุณพี่แล้วถ้าเกิดเราพาไปแล้วถ้าเราดูแลได้ไม่ดีหรือแบบมีลูกค้าที่แบบว่าเหนื่อยอ่ะฉันไม่ไปได้ไหมฉันอะไรอย่างเงี้ยเราจะหน่อยแล้วเราจะรู้สึกว่าข้าวไม่ได้ทนแดดไม่ได้ทนแดดทนฝนไม่ได้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันหลายปัจจัยแต่มีคนเรียกร้องเยอะใช่ใช่ดูท่าทางจะเรียกร้องเยอะเอาไปว่าติดตามแล้วกันในวันนี้นะคุณผู้ชมแล้วต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคะวันนี้มาม้ากับน้องเซย่านะคะเอาของมาแจกนะคะมีอะไรบ้างขออนุญาตนะคะธุรกิจลืมพูดไปเลยนะคะก็จะมีสบู่พีระมิดมีเครื่องสำอางนะคะมาม้าซังนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นมาร์คหน้าทองคำนะคะทำหลายอย่างนี่คือจะบอกว่าไม่ได้รวยจากการให้คนบูชาค่ะรวยจากการทำธุรกิจแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเป็นการแบบบอกต่อสิ่งดีๆเฉยๆใช่
ไงนี่นะคะก็สามารถเข้าไปแอดไลน์นะคะไปสอบถามได้เลยนะคะว่ารายละเอียดของพระพิคเนตรวมไปถึงนะคะสบู่พีระมิดนะคะแล้วก็ลิปสติกมาม่าซังนะคะรวมไปถึงมาร์กหน้านะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้แต่วันนี้มาม่ากับน้องเซย่านะคะก็เอาของรางวัลมาแจกด้วยแจกคนที่ดูด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ได้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานเขาจะอินบ็อกซ์เข้าไปสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะหน้าฟีดของเราเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังคงคอมเมนต์มาได้อยู่นะคะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะติดต่อกลับไปนะคะเป็นการแรนดอมนะคะว่าใครมีอะไรบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างก็อันนี้เป็นธุรกิจแรกๆที่ทำนะคะก็คือสบู่พีระมิดดังมากนะคะตอนเมื่อ4ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็เหมือนได้ฐานลูกค้าเดิมที่แบบว่าซื้อไปได้รถตัวนี้เลยพ่อว่าขายแบบที่ทำไม่ได้บ้านตัวนี้เลยอันนี้ไม่ได้บ้านเลยค่ะอันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆก็จะมีเครื่องสำอางเป็นลิปสติกเป็นคูชั่นมาม่าซังมาม่าซังนะคะแล้วก็จะมีเป็นมาร์กหน้าทองคำอันนี้เพิ่งมาเป็นนาหน้าทองเป็นมาร์กทองคำทองแท้เป็นทองแท้เพราะว่าบางคนอ่ะบอกว่ามาร์กทองคำบีบออกมาแล้วเป็นเจลสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ทองคำนะเราก็เลยทำทองเลยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ทาง Facebook ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณด้วยทั้งมาม่าแล้วก็เซย่าคุยสนุกมากๆรู้สึกว่าเวลาน้อยนิดเองจะบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมาอีกมาอีกนะเราชอบทำเรื่องอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมาแบบพูดเรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยหลังจากพระเนตรจตุรทีแล้วบอกเล่ากันอีกไปให้บันทึกภาพเลยไปเก็บภาพเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมรายการอะไรเลยแต่วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีมงานจะอินบ็อกซ์ไปเองถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะคะใครกดไลค์กดแชร์เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวรอรับของรางวัลกันได้เลยแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพี่เล็กซี่หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนะคะคนดังขอโชว์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา11โมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง5คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ